พี่เคยเขียนรามดิสใครไหมหรือเขียนรามเก็บไว้ขอสัก16บาร์หรือมากกว่าขอบคุณครับ16บาร์เลยเหรอเอาเพลงนี้แล้วกันเพลงที่แบบว่าดูมีความหมายหน่อยประมาณนี้แล้วกันPimp Channel Welcome to Pimp Channel สวัสดีค่ะก็พบกับบุ้งกับบองอีกครั้งนึงจริงๆเลยชอบมายุ่งอะไรกับเราก็ไม่รู้เล่นด้วยก็ไม่ได้ว่ะไปสวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับบุ้งกับบองอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราก็ไม่ได้มารีแอคชั่นนะแต่คลิปนี้มาทำตามสัญญาที่เราเคยให้ไว้ตั้งแต่ตอนกี่ซับวะว่าแบบถ้าแสนซับเนี่ยจะทำ Q&A ตอนนี้แสนสองแล้วแสนนี้แสนสองแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนกราบกราบทุกคนจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาซับกันใหม่ๆนะคะQ&A ครั้งนี้นะครับถ้าคำถามไหนที่มันมีตั้มหรือว่าเราเคยตอบไปแล้วใน Q&A ก่อนๆก็ไปดูใน Q&A ที่ผ่านๆมานะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description หรือไม่ก็ไปดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาตอบคำถามที่แฟนๆช่องพีพิมพ์ของเราที่มีแสนกว่าคนเนี่ยเม้นไว้เปล่าเม้นไว้ร้อยกว่าคนเองเออแม่งไม่ถึง 0.1% เลยว่ะเริ่มมีคำถามแรกกันเลยนะครับผมคิดยังไงกับแรปเราคิดว่าเป็นเพลงเนี่ยนะคะคือไม่ได้คิดว่าแบบไม่ดีนู่นนี่นั่นคือไม่มีนั่นคือเพลงเหมือนกันแล้วว่าแรปเหล่านี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเจ๋งนะครับผมพี่คิดว่าจะมีลูกกี่คนครับเธออยากมีกี่คนสัก 2-3 คนจะพอมั้ยเป็นผู้ชายผู้หญิงปนๆกันน่ะยังไงก็ได้ก่อนจะมีลูกเนี่ยผู้ชายมาขอก่อนแล้วกันนะถ้าไม่มีพี่หวงพี่บุ้มคิดว่าจะเข้าถึงเพลงแรปขนาดนี้ไหมครับไม่บุ้มอย่างที่บุ้มเคยบอกไปหลายๆคลิปก่อนว่าบุ้มอ่ะฟังเพลงแรปเขาบอกพี่2คนมีสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบอะไรบ้างครับหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงในชีวิตเราอย่างเงี้ยเหรอเออทุกอย่างไม่ชอบตอบให้บุ้มดีกว่าบุ้มไม่ชอบงูเรากำลังจะพูดเลยไม่ชอบปลาไหลอะไรที่มันแบบเออดูจะไม่ได้รังเกียจนะไม่ได้แบบอันนี้เขาแต่เออไม่อยากยุ่งเหมือนรังเกียจอย่าพูดสวยสวยอย่าว่าสวยไม่ได้สวยแล้วเราไม่ชอบอะไรเธอไม่ชอบผู้หญิงยิ่งเงาแสดงว่าเราไม่ชอบเธอเลยโอ้หวังแตงกวาเออหวังไม่ชอบกินแตงกวาพี่จะมีลูกกันตอนไหนครับเมื่อพร้อมเมื่อพร้อมเมื่อพร้อมเนี่ยเมื่อไหร่ไม่อยากไม่ค่อยอยากมีเลยว่าผมเอาเวลามาดูแลทุกคนในช่องดีกว่าครับพี่ทั้งสองว่าใครจะเป็นแรปเปอร์ที่ดังที่สุดใน2020ครับไม่รู้เราจะตอบไม่ได้นะบัลแรงจริงๆก็อย่างที่เราก็คือแบบมีวันมิวรัตโยยังโอมพวกฟิกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากให้ดังทุกคนเลยนะไม่ว่าหน้าเก่าหรือหน้าใหม่เวลาเขาทำเพลงมาก็อยากให้เขาแบบมีคนฟังเยอะใช่ป่ะอยากให้ดังทุกคนอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงที่เราอยากจะแบบให้บูมจริงๆเลยน้องสลันเอออันนั้นเพลงดีใช่คิดว่าจะทำแนวอื่นไหมครับนอกจากรีแอคกับรีแคปถ้ามีเป็นแนวไหนครับจริงๆเราก็ทำอย่างอื่นนะอย่างบูมก็ทำอาหารมีสตอรี่ไทม์มีเรื่องผีมีวอล์กใช่อย่างอื่นนะแต่ประเด็นคือทำอย่างอื่นแล้วคนไม่ค่อยดูไงเออหลักๆมันก็เลยจะกลายเป็นรีแอคกับรีแคปนะครับผมจริงๆก็คิดคอนเทนต์ใหม่ตลอดแหละแต่ก็คือพอมีเวลาเราก็อยากจะทำอันที่คนดูเยอะก่อนอันใหม่ๆที่คิดไว้ก็เลยยังไม่ได้ทำนะครับผมแรปเปอร์ที่ชอบที่สุดในยุคนี้ 2P ครับก็ fucking hero ค่ะพี่บูมชอบแรปเปอร์คนไหนมากที่สุดแรปเพลงของ OG ให้ฟังหน่อยค่ะโอ้มาให้แรปตอนนี้แรปไม่ได้แล้วต้องอ่านนะไม่ใช่ตอบคำถามประธานไม่ยอมตอบอย่าร้องให้รักและจากไปไม่ลาบอกเธอเป็นคนแบบไหนใครที่เดาถูกความจริงเปิดเผยเธอจะดำเข้ากระดูกและชอบไฟและแสงสีซึ่งมันต่างกันชั้นจุดไฟแล้วผีไม่เป็นไรหรอกเธอละคงมาไกลได้เท่านี้เป็นจังวิญญาณตามหลอกหลอนกันเหมือนผีเลยอะไรรู้จังหวะนี้ปะเนี่ยไม่ใช่จังหวะนี้มีดนตรีในหัวใจนะคะเพี้ยนก็อย่าว่ากันนะพี่คิดยังไงกับแรปเปอร์แนวเพลงออกป๊อปหน่อยๆเช่น OG Lazy ปอลอมไม่ได้จะบอกว่าพวกเขาไม่ดีนะแค่อยากรู้ว่าความคิดเห็นของพี่เฉยๆบุ้มชอบ OG กับ Lazy อยู่แล้วเพราะว่ามันมีความแมสใช่ป่ะแล้วคนอื่นก็จะเข้าถึงง่ายทำให้คนข้างนอกที่ไม่ฟังเพลงแรปอ่ะหันมาฟังบ้างถึงจะไม่ใช่แรปแบบลึกหรือแบบไม่ได้แรปเพียวๆขนาดนั้นแต่มันก็ทำให้มีคนมาสนใจสำหรับเพลงที่มันป๊อปมันก็ป๊อปอ่ะมันก็เขาก็ตั้งใจทำให้มันแมสแต่เวลาเขาแรปแบบแรปเพียวๆเขาก็โหดทั้ง2คนนะทั้ง Lazy ทั้ง OG ลองไปหาดูที่เขาแรปเพียวๆนี่คือโหดเลยแล้วก็เขาเก่งด้วยชอบนิวหรือโอครับได้หมดชอบหมดอ่ะช่วงนี้ก็ชอบนิวนะแทบชอบมันเดย์จริงๆแม่งได้หมดอ่ะเออแม่งไม่อยู่ที่บีทหรอกแม่งอยู่ที่รามว่ะถูกห้าเพลงที่เป็นเพลย์ลิสต์ในใจพี่ทั้งสองไปย้อนดูคลิปปีใหม่ของเราทั้งคู่อ่ะพี่10เพลงแล้วฟังอันนั้นละกันนะผมอยากรู้เป้าหมายสูงสุดในชีวิตพี่ครับอยากให้ชีวิตมีความสุขอยากทำอะไรก็ได้ทำคิดว่าอยากทำอันเนี้ยก็ทำได้ได้เลยแบบว่าไม่ต้องมีเงินเยอะมากก็ได้แต่ว่าได้ทำทุกอย่างที่อยากทำอยากได้ศิลปินแรปเปอร์ที่พี่ชอบ10คนค่ะโคตรยากเลยว่ะอันนี้ยากอ่ะ 2P Fucking Titanium Fix ยังกู1 Mil P90 Illselect Liberate P Peacock แล้วกัน Peacock อันนี้ไม่เรียงลำดับนะแต่จริงๆแล้วคือมันเปลี่ยนได้ตลอดอะความชอบแบบมันอยู่ในช่วงไหนที่แบบว่าเพลงใครแม่งโหดแต่ 2P นี่อันดับหนึ่งตลอดของวงก็จะมี Fucking Hero สลันยังโอมชุนเวน T Big Illselect OG Lazy รัตโย G Bear อันนี้คือช่วงเวลานี้เหมือนกันช่วงเวลานี้พี่คิดยังไงกับรัชโยครับชอบน้องมากน้องแบบว่าสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็น่ารักดูนิสัยดีเหมือนว่องเลยค่ะน้อง
องเป็นเด็กน่ารักแล้วก็นิสัยดีนะคะพี่เคยลองอยากรีแอคชั่นแรปเปอร์ต่างประเทศไหมครับอยากตลอดเลยค่ะแต่ด้วยอาจจะแบบลิขสิทธิ์เพราะว่าไม่รู้มันจะแรงกว่าในไทยมากขนาดไหน yes. รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะทำคือต้องเข้าใจมันจริงๆก่อนก็คือต้องฟังเยอะๆแล้วก็ศึกษาคำแปลอะไรพวกนี้ซึ่งยังไม่มีเวลาที่จะทำขนาดนั้นก็เลยเพลงไทยนี่แหละฟังแล้วมันเข้าเลยรู้เรื่องรักผมเหมือนผมรักพี่ไหมรักค่ะขอบคุณนะคะที่มาเม้นตลอด yes. จำได้นะนายบอลศักดิ์ชัยขอบคุณมากมากครับผมพี่หวังคิดจะเป็นแรปเปอร์ไหมครับและพี่รู้จักการแรปมากี่ปีแล้วครับจริงก็อยากทำเพลงอ่ะแต่ไม่ได้แบบความใฝ่ฝันไม่ได้อยากเป็นแรปเปอร์นะรู้จักการแรปมากี่ปีแล้วรู้จักตั้งแต่ประถมอ่ะตั้งแต่นั่งรถโรงเรียนโจวี่บอยแบบกากีนั่ง พี่ทำเพลงดิสให้ฟังหน่อยครับมีปะมีมันก็ไม่ได้ดิสใครแบบตรงๆไงแต่จริงมันก็มีนะที่แบบดิสพวกเกียงคีย์บอร์ดก็รอก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่ไม่รู้จะคลอดเมื่อไหร่แต่ว่าลามเนื้อเพลงอ่ะเขียนไว้หมดแล้วแหละพี่รักกันเพราะอะไรครับสำหรับวงก่อนแล้วกันทำไมต้องเราก่อน ก็เพราะว่าตอบยากพี่แม่งคำถามสัมภาษณ์แต่งงานไปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาดูแลผมดีไงครับเราเข้ากันได้เข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องแล้วก็บูมว่าแต่ก่อนก็เป็นคนยอมเยอะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มยอมน้อยลงนะ แต่ก็แบบเหมือนเราจูนกันได้อยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าไม่ค่อยทะเลาะกันมีความสุขก็เหมือนประมาณบอกอะค่ะคือโอ้โคตรโกงเลยไม่โคตรโกงยังเดี๋ยวคือบอกเป็นคนที่จริงๆบอกเป็นคนให้เกียรติผู้หญิงแต่ไม่รู้เป็นเพราะจะแค่เป็นคนเดียวหรือทุกคนนะเราให้เกียรติผู้หญิงไปหรอวะถึงบอกจะเป็นคนกวนตีนะบอกเป็นคนที่กวนตีนที่สุดแต่บอกไม่เคยที่จะทำให้บูมเสียใจที่แบบเคยทำให้เสียใจขนาดนั้นอะไรถ้าเสียใจคือบูมไม่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่เคยทำให้รู้ พี่เคยเขียนรามดิสใครไหมหรือเขียนรามเก็บไว้ขอสัก16บาหรือมากกว่าขอบคุณครับ16บาเลยเหรอที่ไรดีอ่ะที่รักจริงๆผมมีเขียนเพลงไว้เยอะมากนะแต่ว่ามันเขียนแบบสเปะสปะครับไม่ค่อยเป็นเพลงเท่าไหร่เอาเพลงนี้แล้วกันเพลงที่แบบว่าดูมีความหมายหน่อยกระจอกคือกระจอกก็มึงกระจอกไม่ต้องรอให้ใครมาบอกต่อให้มึงล้มจนเข่าถลอกก็ไม่ต้องมาร้องก็ไม่ต้องมาบอกว่าเจ็บให้จำและเก็บคนในสเต็ปมึงยังกระจอกในโลกที่ลวงที่หลอกที่กลับที่เกาะคือมึงต้องเก่งแต่อย่าทำเป่งเพราะคนที่เก่งก็มักจะตายก่อนใครอย่าเป็นประกายมากเกินไปเพราะมันไม่ค่อยปลอดภัยแต่ไม่เป็นไรก็ยังทำในสิ่งที่รักที่ควรต้องทำอยู่ทุกเวลาเพราะทุกนาทีมันมีค่าเพราะว่าเวลามันมีราคาที่คนธรรมดาไม่เคยให้ความสำคัญจนกว่าจะเสียมันไปแล้วมานั่งเสียดายที่ไม่เห็นคุณค่าของมันมุดหัวมาจากกันลาแล้วลุกออกมาทำในสิ่งที่ฝันอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียใจเวลาที่เสียไปไม่ย้อนกลับหลังประมาณนี้แล้วกันอยากให้พี่แนะนำแรปเปอร์ต่างชาติที่ชอบครับหรือเพลงต่างชาติก็ได้ครับเอมิเนมไทยก้าใครอีกอ่ะอ๋อนี่โทเค็นเดี๋ยวแปะไว้ให้กันโทเค็นลองไปฟังนะโหดสัสๆแล้วก็วินเจชอบ2คนเนี้ยแต่ว่าแบบไม่ได้แบบดังแบบเปี้ยงป้างอะไรงั้นนะลองไปฟังกันดูแปะไว้ให้อยากให้พวกพี่ทำไทยรามกันอีกครับชอบมากได้คลิปตามก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างๆทำให้แน่นอนชอบมากเหมือนกันขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะที่ชอบที่ดูพี่บูมผอมลงหรือเปล่าครับจากเมื่อก่อนตอนทำคลิปแรกๆน้ำหนักพี่บูม45ค่ะก็ไม่ได้อ้วนขึ้นหรือผอมลงนะประมาณนั้นถ้าแต่งเพลงแรปได้1เพลงจะชื่อว่าอะไรลักษณะเพลงแบบไหนและเนื้อหาเพลงเป็นอย่างไรก็ไปฟังเพลงตัวเด็ดไว้ก่อนนะคะพี่บ่องมีตัวเด็ดแล้วก็มีเพลงสงกรานต์2019นะคะไปฟังนะคะแล้วก็มีฟีกับน้องเชนเนี่ยที่แบบลงแล้วอ่ะนะมีแค่นั้นแหละมีอีกหลายเพลงมีทุกแนวเลยจริงโอสคูลแท็บมัมโบหน่อยก็มีแบบเดือดๆก็มีหมดเอาทุกอย่างจริงๆถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะได้ฟังพวกพี่อยากจะทําอะไรต่อไปครับแปลว่าอะไรงานเหรอพี่ยังไม่ได้ทำงานนี้ไม่ได้ทำ YouTube อย่างเดียวคือพี่มีงานหลักของพวกพี่อยู่แล้วและ YouTube ก็คือเป็นหลักอีกหลักเหมือนกันนะคะแต่ว่า YouTube อ่ะเป็นงานหลักที่แบบสนองนี้คนดูแล้วก็สนองนี้พวกเรานะครับ yes. เพราะว่ามันยังเลี้ยงเราไม่ได้เพราะว่าบูมแบบว่าใช้เงินเยอะมาก ครับผมต่อไปครับผมไม่ได้ถามหรอกครับแต่อยากให้กำลังใจพวกพี่ทั้งสองสู้ๆนะครับขอให้ถึง 500,000 ซับล้านซับไวๆเร็วๆนะครับน้องยศพลขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับพี่2คนคิดว่าจะอยู่แบบนี้ได้นานแค่ไหนครับตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับอยู่แบบนี้คืออะไรวะหมายถึงอยู่ด้วยกันเหรอหรือว่าทํา YouTube อยู่แบบนี้คือจริงๆอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเรามีงานประจําเราไม่ได้ทํา YouTube อย่างเดียวโอเคส่วนจะอยู่กันแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนก็คือกูไม่มีทางเลือกแล้วไงกูก็ต้องอยู่แบบนี้แหละไม่มีทางเลือกทุกคนที่จริงถามต่อไปครับพี่เรียนมัธยมโรงเรียนไหนครับโรงเรียนไหนปีเฮียนมัธยมตั้งแต่ปีเฮียนมัธยมต้นตีแมสซอดาวแล้วก็มาเฮียนตีสุขุมวิทมาเฮียนนรสินถึงม.6จ้ะเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมครับพี่ว่าวงการแรปสมัยก่อนกับสมัยนี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างหรือมีพัฒนาการยังไงบ้างสมัยก่อนกับสมัยนี้นะครับอย่างแรกที่เห็นชัดเจนเลยก็คือความแมสของมันการเข้าถึงของคนทุกวันนี้นี่คือแบบคือมันบูมมากคนเข้าถึงกันเยอะมากแล้วก็สมัยผมนะที่ผมจำความได้คือคนฟังแรปน้อยมากเพราะว่าคนจะบอกว่าเพลงเฮียแต่ฟังไม่รู้เรื่องไม่มีใครมานั่ง
ตั้งใจฟังแรปมันเร็วครับมันเร็วมันรัวมันฟังยากใช่คนในประเทศไทยเขาฟังแต่เพลงอกหักแรปส่วนมากก็ไม่ใช่เพลงอกหักส่วนสมัยนี้ก็มันหลากหลายมันพัฒนารูปแบบการแรปทั้งโฟวิธีการแรปวิธีการลงคำใช้คำสับปัดใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็บีทก็อย่างที่รู้กันเดี๋ยวนี้มันก็มีแท็บมีโลไฟที่อะไรพวกนั้นแบบมันหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็คนทำกันเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกวันนี้มันทำเงินได้มันเป็นอาชีพได้จริงๆ yes. ถ้าคุณจริงจังพอขยันพอเก่งพอจริงจังกับมันมากพอมันก็ทำได้กว่าจะได้แต่ละคลิปเหนื่อยไหมครับคนรอดูสบายมากฮะเหนื่อยค่ะไม่ได้เหนื่อยมากขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องใช้เวลามันเทคไทม์เพราะว่าอย่างคลิปคิวอันเนี้ยถ่ายมาชั่วโมงกว่าจะตัดกว่าจะอะไรคืออย่างที่บอกเรามีงานประจำด้วยก็เลยเหนื่อยนิดนึงใช่เป็นคลิปรีแอคอย่างเดียวเราไม่เหนื่อยนะพอเรานั่งฟังปุ๊บเราตัดจบปุ๊บทุกอย่างคือเป็นคลิปรีแอคของเราแต่เราอะเลือกที่จะทำดีแคปด้วยเพิ่มความยากให้ตัวเองเพื่ออยากให้รู้ว่าเพลงแรปมันมีความสำคัญหรือมีความหมายมากน้อยเพียงไหนหรือว่าเพลงแรปเนี่ยมันจะต้องมีข้อคิดในเพลงหรืออะไรเงี้ยเอามาสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราหรือเป็นการสั่งสอนอะไรอย่างนี้ได้บ้างมันก็เลยจะเพิ่มความยากแล้วก็เวลาตัดต่อเงี้ยเราก็ต้องใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยในการตัดต่อด้วยใช่คือจริงๆรีแอคคือง่ายมากคือแบบแค่นั่งฟังเพลงตัดง่ายแต่ว่ารีแคปเนี่ยมันต้องเค้นสมองเค้นจริงอ่านเนื้อแล้วก็แบบพยายามคิดว่าแบบจะพูดอะไรที่แบบว่าเอาข้อคิดที่มันอยู่ในเพลงออกมาให้ได้อะไรนั่นคือสิ่งที่ช่องเราทำใช่อยากให้ทุกคนดูรีแคปมากกว่านะครับผมจากวันแรกที่เริ่มทำกับวันนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างครับดูตลอดแรกๆนี่ทำด้วยน้ำตาบอกเลยทะเลาะกันบ่อยสัตว์บูมนี่แบบถ่ายไปร้องไห้ไปทุกวันนี้มันก็โฟขึ้นครับมันเหมือนแบบว่าจับจุดอะไรได้บางอย่างง่ายขึ้นนะครับเหมือนมันทำมาเยอะด้วย300กว่าคลิปแล้วครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นโปรเฟชชั่นอลอะไรขนาดนั้นนะคะเราก็ทำงานแล้วก็เรียนรู้ต่อไปอยู่ลำพูนนี้อยู่ตำบลและหมู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านกลางค่ะอยู่อำเภอเมืองบ้านกลางคิดอะไรถึงมาทำ YouTube ครับตอนนั้นคิดอยากได้เงินใช่ตอนนี้รู้แล้วว่าการได้เงินไม่ได้ง่ายแต่ว่าก็ตอนนี้อยากเห็นทุกคนเนี่ยมีคนมาถามมีคนมาอยากดูอะไรเงี้ยมีคนรอรักทุกคนมากจริงในความคิดพี่รามใครโหดสุดครับเรารู้ใครหัสดินควยคิดถึงเขาเหมือนกันนะพี่จะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่พี่วางแผนในอนาคตไว้อย่างไรบ้างสิ่งที่พี่อยากทำในปี2020จริงๆก็คาดหวังกับ YouTube ไปมากแล้วก็งานประจำก็เต็มที่อยากทำในปี2020อยากมีร้านซับแต่เป็นสิ่งที่พี่บุ๋มอยากให้โดนทำบ้างได้ป่ะผู้ชายขอแต่งงานเลยป่ะครับความรู้สึกของพี่ต่อเพลงแรปเป็นยังไงทำไมถึงชอบแรปเปอร์คนแรกของพี่ฟังคืออะไรถามมากไปหน่อยแต่เป็นกำลังใจให้ยอดซับขึ้นไวๆนะคะขอบคุณค่ะชอบเพลงแรปที่มันมีความหมายครับที่มันแบบว่าสะท้อนอะไรออกมาให้เราแบบได้คิดผมว่ามันมีประโยชน์ต่อผู้คนอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำยังไงขึ้นมาถึงจุดนี้ครับขอฮือได้เข้าคลิปกัมเตอร์สาธุได้เข้าแล้วเจ้าทำยังไงขึ้นมาถึงจุดนี้แต่มันก็ยากเหมือนกันนะที่มาถึงจุดนี้ปีเริ่มทำคลิปมา2ปีที่แล้วจะก็พอเหนื่อยมันยากแต่กว่าจะมาถึงจุดเนี้ยมันเหมือนมันต้องอดทนนะแต่นะสิ่งสำคัญที่สุดคืออดทนอดทนไว้นั่งนะถ้ามันแบบอดทนบางทีมันก็เขาก็จะแบบมีความพยายามในการทำอ่ะฝืนใจตัวเองไม่ได้ครับแม้แต่ในวันที่ขี้เกียจก็ต้องทำมาทำแม้แต่ในวันที่ไม่อยากทำก็ต้องทำแล้วก็หัวใจของ YouTube เลยที่แบบว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นมีผลที่สุดนะของจริงๆของทุกอย่างทุกอาชีพอ่ะผมว่ามันคือความต่อเนื่องความสม่ำเสมอนะครับผมแล้วก็ความตั้งใจประมาณนั้นคิดยังไงกับโค้ดของรายการ SMTM 2เฮ้ยดีนะจากการที่แบบเป็นเพลงที่ออกมาเนาะอย่างแรกเลยมีเฟดดี้มาเนี่ยว้าวเฟดดี้หล่อมากชอบเฟดดี้มากแต่ก่อนตั้งแต่อยู่แบบฟาวไฟคือเฟดดี้คือโหดเลยแรปแบบโหดเลยส่วนคนอื่นๆก็คือแบบรู้สึกว่าจะได้เห็นอะไรที่แบบแหวกใหม่ๆแน่นอน yes. อย่างยังกูอย่างเงี้ยฟิกอย่างเงี้ยเขาแบบมีอะไรใหม่ๆตลอดมีสไตล์ใหม่ๆแล้วก็คนอื่นๆก็เก่งกันทุกคนเซอร์อย่างเงี้ยพี่ฮอตก็แบบแรปมานานสอนจีบสาวหน่อยครับจีบไม่ติดสักทีจีบสาวนะครับถ้าอยากจีบสาวให้ติดนะคือมึงต้องเข้าแบบเนียนๆไปคุยแบบเป็นเพื่อนคุยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมึงก็จะรู้เองว่าเขามีใจไหมถ้าเขามีใจมึงก็จังหวะได้อะไรได้ดุยเลยแต่ว่าต้องห้ามใจร้อนนะครับผมขอฝากไว้อย่างนึงนะคะทำรับพี่บุ๋มนะพี่บุ๋มเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบผู้ชายพูดเยอะไม่ชอบผู้ชายปวดตัวเองหรือพูดมากอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปรีแอคชั่นครับช่วงนั้นมันแบบเห็นฝรั่งทำเยอะเราก็เลยคิดว่าแบบไอ้เหี้ยคลิปแบบนี้ก็ทำได้หรอก็เลยหาอะไรที่ตัวเองชอบแล้วก็ลองทำดูนั่นก็คือเพลงแรปแล้วช่วงนั้นเดอะแรปเปอร์มาพอดีแล้วคนดูเยอะก็เลยทำมาโดยตลอดนะครับแต่ก็พยายามเปลี่ยนเป็นรีแคปที่เป็นพูดเป็นแบบพยายามใส่ความคิดอะไรลงไปมากกว่านั้นพวกพี่มีความฝันที่อยากจะทำไหมครับแล้วจะสานฝันกันอย่างไรบูมแม่งต้องตอบว่าแต่งงานแน่เลยกูว่าไม่จริงๆบูมอยากกลับไปอยู่บ้านอยากกลับไปอยู่บ้านทำ YouTube เหมือนทำ YouTube นี่แหละแล้วก็กลับไปอยู่บ้านด้วยไปอยู่กับครอบครัวด้วยก็คือลากหว่องไปด้วยนั่นแหละแต่มันก็ยากหน่อยว่าผมก็สงสารบ่องอ่ะหว่องอยู่กรุงเทพมาตั้งเกิดอะไรเงี้ยความฝันก็อยากทำทุกอย่างได้ที่อยากทำเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงเมียเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกไปเที่ยวซื้อรถซื้อบ้านแม่งก็ความฝันทั่วไปครับ
คาญพี่ทํา YouTube ยังไงไม่ท้ออ่ะตอนที่มีคนดูน้อยๆท้อค่ะท้อมากๆตอนที่มีคนดูรู้สึกแม่งโคตรท้อเอาจริงคือง่ายๆคืออย่าเบสออนเงินหรือเบสออนคนดูหรือเบสออนยอดวิวนี่หรอบางคืออย่าให้มันขึ้นอยู่กับยอดวิวหรืออยู่กับขึ้นอยู่กับเงินแต่ว่าทําในสิ่งที่แบบอยากทําอ่ะถ้าอยากทําแล้วอ่ะต่อให้ไม่มีคนดูหรือไม่ได้เงินเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆจะให้มันมีคนดูได้มันต้องต่อเนื่องอ่ะเนาะต้องมีความพยายามต้องมีความอดทนแล้วก็ถ้าเราเบสออนเงินอย่างที่บอกเราทําไม่ได้นานแน่นอนครับพี่นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับรักบูมคนเดียวใช่ไหมเราจะได้เจอกันอีกงานไหนครับพี่บูมพี่หวงคิดถึงเหมือนกันบูมจำน้องได้นะคะโอเคก็ดีใจนะครับก็คิดถึงเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็น้องทักพี่ด้วยนะถ่ายรูปกันนะขอบคุณมากเริ่มทำคลิปได้ยังไงครับจากที่พี่หวงมั้งครับพี่บูมเริ่มทำคลิปได้เพราะว่าดู YouTube เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่า YouTube มันทำเงินได้ก็เลยอยากทำตอนนั้นจะบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราดูรู้กันหรอกว่าแค่นั่งอยู่หน้ากล้องแล้วก็ถ่ายแล้วก็ได้เงินอะไรเงี้ยมันคนละเรื่องกับที่พวกมึงคิดเลยพี่ได้แรงบันดาลใจทำยูทูบมาจากใครครับ Start Your Way เคยรู้ว่าช่อง Start Your Way ช่วงนั้นแบบบ้าไงแบบไม่อยากทำงานประจำเป็นช่องที่มีประโยชน์ครับดูแล้วก็ได้ความรู้หลายอย่างตามตั้งแต่คลิปน้องหมาแล้วครับรู้บอกว่าคลิปหมาคลิปแรกเนี่ยถ่ายด้วยน้ำตาน้ำตาบูมด้วยแล้วบูมไม่สบายด้วยเป็นที่เธอขนลุกเลยอ่ะขอบคุณนะออกการชอบพี่ทั้งสองคนน่าติดตามตลอดขอบคุณค่ะหลานเราเองหลานใครอ่ะน้องออกัสไงที่เราจะกลับบ้านแล้วน้องเขาแบบไม่ได้เจอกันไม่ได้ถ่ายรูปเลยคราวหน้านะเจอกันถ่ายรูปกันนะน้องผมบอกแล้วเป้าหมายต่อไปขอ1ล้านนะพี่ชายพี่สาวอนาคตต้องดังผมเชื่อขอบคุณมากครับน้องน้องก็ติดตามเรามาตลอดขอบคุณมากนะเป็นกำลังใจให้ตัวน้องด้วยนะคะในทุกเรื่องการอื่นดีๆกับแสนซับด้วยนะคะพี่ทั้งสองตามดูตามไลน์ทุกคลิปถึงจะไม่ค่อยได้แชร์อยากถามว่าจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆไหมครับและอยากรู้ประสบการณ์ที่พี่จำขึ้นใจมาถึงทุกวันนี้ปอลอยากทำเพลงกับพี่วองน้องนนท์น้องนนท์ชานนท์พงศ์สุดน้องก็ติดตามเรามานานแล้วแล้วก็น้องทำเพลงด้วยเพลงน้องก็ดีเลยลองเดี๋ยวแปะช่องน้องไว้ให้จะติดตามช่องน้องกันนะครับอยากถามว่ามีคอนเทนต์ใหม่ๆไหมครับมีแต่ยังไม่ได้ทำไงหน้าใหม่ยังไม่ได้ทำสักทีเลยจริงคิดชื่อไม่ออกไงคิดชื่อรายการไม่ออกก็เลยยังไม่ได้ทำประสบการณ์ที่พวกพี่จำขึ้นใจทุกวันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้เราเล่าเดี๋ยวเล่าในสตอรี่ถามกันให้บูมเล่าอยากทำเพลงกับพี่วองพี่ก็อยากทำเพลงกับน้องเหมือนกันถ้ามีโปรเจกต์อะไรก็พักมาได้ตลอดครั้งที่แล้วชวนมาทำก็ไม่ว่างไม่ยอมนะทำไมคนถึงชอบดูแอคชั่นครับอันนี้เราต้องถามเขาว่าน้องต้องบอกพี่ว่าแต่ก็จะมีคนมาบอกเราเหมือนกันว่าเหมือนมีเพื่อนนั่งดูเหมือนมีคนนั่งดูด้วยมีคนนั่งดูด้วยไม่ว่าจะเป็นรีแอคชั่นเพลงการ์ตูนหนังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีความคิดแนวเดียวกันหรือมีความคิดต่างกันก็จะชอบมานั่งดูนะคะก่อนที่จะคิวแอนด์เอผมขอยินดีด้วยนะคะผมมาทัวร์คิวแอนด์เอแล้วที่นี่แก็บ SMTM 2ครับถ้าสามารถรีแคปรีแอคได้พี่หวงจะทำไหมครับทำแต่มันเป็นลิขสิทธิ์แน่นอนอาจจะรีแคปอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณมากนะคะมาน้องเชนน้องเชนเพลงที่ทำมาทั้งหมดว่าจะเป็นเพลงทำเองไปฟีชชอบเพลงไหนที่สุดครับขออย่างละ1เพลงตามลำดับบอกความรู้สึกด้วยครับคือเพลงที่ชอบที่สุดเพลงที่ชอบจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยไงเพลงที่ปล่อยไปแล้วก็ชอบครับเพลงที่ฟีชก็แม่งมีอยู่แค่2เพลงมาก็มีเพลงตัวเด็ดกับเพลงมึงอ่ะเพลงอะไรนะไม่แน่นอนก็ใครยังไม่เคยฟังก็เข้าไปฟังเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ผลงานของผมทั้งหมดที่มันเคยมีอยู่ในโซเชียลเดี๋ยวใส่ไว้ใน description แล้วกันรู้สึกยังไงก็ดีครับชอบแรปมันสนุกอยู่แล้วผมชอบน้องอลามดีนะพี่บูมบอกพี่บอกทุกครั้ง yes. จริงคือใครยังไม่เคยฟังเพลงน้องเชนก็ลองเข้าไปฟังได้นะก็โปรดักชั่นอ่ะจะไม่ได้โหดมากแต่ว่าถ้าฟังลามฟังอะไรเงี้ยก็เยี่ยมเลยลองไปฟังกันดูอยากรู้มากตอนที่พี่ดีแอคชั่นกันนะพี่บูมจดอะไรหงใส่มานานแล้วติดตามทุกคลิปตอบหน่อยนะจริงคือที่พี่บูมจดนี่ค่ะพี่บูมจะจดทุกครั้งว่าพี่บูมจะพูดอะไรมีอะไรน่าสนใจในเพลงบ้างไคลแม็กอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราลืมใช่ป่ะว่าเราจะพูดอะไรตอนท้ายแล้วฟังแล้วเราเบิร์นมีหลายอย่างพวกเราก็จดว่าเราจะพูดอะไรนะคะจำไม่หมดจดดีกว่าจำนะครับทำไมพี่บูมไม่เปลี่ยนทำกับข้าวอย่างอื่นให้พี่หว่องกินบ้างครับตอบดิตอบดิพี่บูมอยากให้พี่หว่องแบบออร์แกนิกไงออร์แกนิกก็เปลี่ยนเมนูได้ป่ะทำไมต้องโกรธอย่างนั้นอาหารคีนมีตั้งเยอะแยะหลังจากนี้กูจะทำแต่ผักให้กินอ่ะทำให้ผักนี่แหละเบื่ออยากทราบความหมายของคำว่าฮิปฮอปสำหรับมุมมองทัศนคติของพี่อยากให้พี่ทั้งสองทำคลิปแก้กันมีอะไรอยากบอกคนดูไหมครับเคยคิดท้อไหมครับให้กำลังใจกันยังไงอันนี้ของน้องติตี้คำถามแรกเลยนะอยากทราบความหมายของคำว่าฮิปฮอปสำหรับผมเนี่ยฮิปฮอปเนี่ยคือไลฟ์สไตล์มันคือแนวคิดมันคือเพลงคือการแต่งตัวมันอยู่ทุกในทุกอย่างที่ในชีวิตเราอะถ้าเราเป็นฮิปฮอปมันทุกอย่างแม่งคือฮิปฮอปแม่งคือเรียลไ
ายเรียวชิดเรียวเหี้ยเรียวทุกอย่างแม่งคือจริงเนี่ยความคิดเราก็คิดฮิปฮอปจริงๆเราก็ยังไม่ได้เข้าถึงฮิปฮอปขนาดนั้นเราคิดว่าฮิปฮอปมันคือแนวคิดที่อยู่ในเพลงอ่ะที่เขาบอกเล่าที่เขาสื่อให้เรารู้อะไรเงี้ยแล้วเราเอามาใช้อยากให้พี่ทั้งสองทำคลิปแกล้งกันก็ไม่มีโอกาสจะทำให้ครับโกรธอ่ะถ้าทำให้มีอะไรอยากบอกคนดูไหมครับอยากจะบอกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากที่คอยดูแล้วก็ให้กำลังใจเข้าใจเราในทุกๆเรื่องนะคะคนที่ไม่เข้าใจเราก็เข้าใจเราบ้างนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะเยอะมากคำถามเยอะมากเยอะมากแต่เราจะพยายามตัดให้แบบกระชับที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเพลงเนาะว่าเรามีผลงานอะไรกันบ้างอยู่ใน description ทั้งหมดนะคะไปดูไปฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราเป็นกำลังใจให้เรามาตลอดนะคะอันไหนที่เราไม่ได้ทำให้ใครก็ขอโทษด้วยขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวคำถามอะที่จะลงเนี่ยมันคงไม่ครบทุกคนนะครับเดี๋ยวมันคงต้องตัดออกเพราะว่ามันยาวมากนี่ถ่ายมา2ชั่วโมงคำถามเป็นร้อยเลยขอบคุณทุกคนมากจริงอีกรอบนึงใครที่ยังไม่กดติดตามกดให้หน่อยแน่รักนะคะบ๊ายบาย love youWe'll be right back.